สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ของสนามเดินป่าก็ไม่เชิงใหม่นะครับเคยผลิตมาแล้วแล้วเราก็นำมาผลิตอีกรอบนึงปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่องนะครับสำหรับเต็นท์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเต็นท์รุ่นไพลอนเหมาะกับสายพกพารูปร่างหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูอันดับแรกนะครับสำหรับการบรรจุของเต็นท์รุ่นนี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่20เซนความสูงอยู่ประมาณ18เซนแล้วก็ความยาวของถุงอยู่ที่60นิดๆน้ำหนักรวมอยู่ที่6กิโลกรัมเดี๋ยวจะมาแกะดูว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างโอเคสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดเสานะครับผมตัวชุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์และผ้าไฟชีทตัวนี้ก็จะมีคู่มือบอกนะครับคู่มือลักษณะนี้ว่ามีเสามีอะไรเสามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาแกะถุงเสาดูก่อน สำหรับตัวนี้จะเป็นเต็นท์นอนขนาดประมาณ 2-3 คนนะครับซึ่งเราก็เคยผลิตมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจะเป็นรุ่นไพลอนก็จะมีเสาเต็นท์2เส้นนะครับ2เส้นขนาดของเสาเต็นท์อยู่ที่ความหนาอยู่ที่ 9.5 มิล นะครับแล้วก็จะมีเสาเทเลส2เส้นนะครับแต่ละเส้นจะมี3ท่อนนะครับวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครับมี3ท่อนนะครับท่อนต้นท่อนกลางท่อนปลายเวลาเราใช้งานนะครับสามารถประยุกต์เหลือ2ท่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพฝนฟ้าอากาศนะครับเวลาเราปิดแล้วก็ผมไปใช้งานจริงผมก็ปรับแต่งเอาครับเพื่อให้น้ำไหลเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูนะครับตัวนี้ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นแบบรุ่นนี้นะครับจะเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหมดเลยดับแรกเรากางก็คุณจะมีผ้ากาวชีทสักผืนหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นไพลอนนะครับใช้ประมาณ 2x3 เมตรได้นะครับก็จะมีเผื่อไปด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดอีกทีนึงว่าลักษณะตัวเต็นท์ผ้าวัสดุเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นชุดเชือกและสมอบกนะครับสมอบกก็ตัวใหญ่นะครับหนาประมาณ3มิลได้ใหญ่ความยาวก็ประมาณ7เซนแข็งแรงครับตัวนี้ก็จะมีเชือกสต็อปให้นะครับเชือกสต็อปจะมีให้2 4 6 6เส้นนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับก็จะด้านข้างตัวเต็นท์จะมี4เส้นแล้วก็เทเลสจะมี2เส้นนะครับสมอบกเยอะถ้าไม่พอก็ซื้อเสริมได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าฟรายชีทส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอินเนอร์มาประกอบกันเลยนะครับสำหรับวิธีการกางเต็นท์ไพลอนคนเดียวนะครับสำหรับปี2023นะครับเต็นท์ไพลอนจะแตกต่างกับปี2020นิดหน่อยก็คือตรงช่วงกลางของเต็นท์ไพลอนนะครับจะเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหมดเลยครับตัวนี้ก็คือตะขอเกี่ยวเต็มหลังรอบก่อนคือจะถอดครึ่งหนึ่งกลางเดียวก็จะง่ายนิดหนึ่งอันนี้ก็จะนำแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับวิธีการกางเต็นท์ไพลอนคนเดียวนะครับสำหรับเสาไพลอนนะครับมันจะมีเสาเต็นท์สองเส้นด้วยกันตัวนี้จะเป็นขนาด 9.5 มิลแล้วก็เสาทับมี2เส้นเส้นละ3ท่อนสามารถปรับลดขนาดได้สูงประมาณเมตร60เมตร50กลางตัวเต็นท์ออกก่อนที่ตัวเต็นท์ออกก่อนกลางเต็นท์นะครับแนะนำควรจะมีกาวชีทเส้นหนึ่งพื้นเพื่อถนอมพื้นเต็นท์แล้วก็กางในพื้นที่เรียบอย่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเป็นแอ่งก็คือเวลาอยู่ในแอ่งน้ำนานๆความดันน้ำสามารถทะลุพื้นเต็นท์ได้นะครับถึงเต็นท์จะกันน้ำขนาดไหนกาวชีทก็ควรจะเป็นตั้งได้ประมาณ 2x3 เมตรนะครับ3เผื่อไปด้านหน้าขอเก็บลงเลยนะครับประกอบไปคร่าวๆก่อนสำหรับไพลอนจะกางไฟอีกแบบนึงไม่ใช่เป็นตรงกากบาทนะครับไฟก็ลำแบบ
แบบนี้คือมันจะไขว้แบบนี้ลักษณะนี้ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นประตูหน้าหลังเราการไขว้แบบนี้นี่ฮะไขว้ด้านข้างไม่ใช่เป็นกากบาทนะครับเป็นไขว้แต่การมันจะกากบาทด้านข้างข้างล่างจากนั้นนะครับก็คือเราก็นำตะขอช่วงบนนะครับช่วงบนของตัวมาซิมตะขอนะมันจะมีตะเกียบผ้าขอเราเกี่ยวไว้ก่อนช่วงบนนะฮะช่วงโค้งบนเกี่ยวไว้ก่อนระดับหนึ่งสองเส้นเลยนะครับมันจะสลับกันไว้สลับกันจากนั้นเราให้ดูเสานะครับเราควรดันเสาข้างล่างก่อนเพื่อเสียบตัวพินตัวเดลิกด้านล่างนะฮะด้านตรงฐานเต็มเสาที่ไขว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าเวลายกมันจะได้ไม่หนักถ้าเราเสาด้านบนก่อนเวลาเรายกมันจะเป็นเสาด้านล่างขึ้นก็จะรับน้ำหนักขึ้นเสียบไปก่อนตัวหักครับดันไปเลยได้ลักษณะนี้เสร็จจากนั้นเราก็มายกเส้นสุดท้ายอันนี้เราก็ปรับรูดนิดนึงจากคนเดียวนะครับปรับรูดตะขอมาทำอยู่ที่กลางนะได้ครับยกขึ้นครับพอได้ระดับแล้วก็ค่อยขอเกี่ยวนี่คือการคนเดียวนะครับวิธีนี้ผมก็ทดลองหลายวิธีครับแต่วิธีนี้น่าจะง่ายสุดละมาปัดเนี่ยตะขอทุกจุดเริ่มที่รูปล่างตะขอเกี่ยวก็ดีครับดีอย่างเกี่ยวอย่างตะขอเกี่ยวนี่คือเหมาะกับเต็นท์เล็กแต่เต็นท์สูงๆอ่ะตะขอเกี่ยวลำบากครับเพราะเราเตี้ยเพราะผมเตี้ยเขาไม่เตี้ยเพราะเราเสาด้านหน้าก็จะสูงกว่าเสาความยาวเท่ากันแต่ด้านหน้าเราจะทับท้องสูงกว่านี่จะเป็นประตูหลังด้านหลังนะครับเป็นผ้าประตูครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งมุ้งมุ้งบนด้านบนจะเป็นมุ้งประตูหน้าต่างส่วนประตูหน้าก็คือมุ้งข้างในครับเป็นมุ้งที่มุ้งเต็มครับเวลาการคุมไปที่นะครับทันทีครับง่ายด้านโลโก้มันจะเป็นจุดและสองอย่างด้านข้างนะฝั่งนี้ส่วนด้านหน้าหูปลาจะตะกินครับว่าไพลอนนะครับจะมีตัวตะกินจากนั้นให้กลมหรือไม่ถ้าไม่เจอก็เกี่ยวต้องห่วงลิฟนะครับจากนั้นเราก็ปักสมอตามจุดต่างๆที่ให้มาไม่ว่ามุมทั้ง4มุมแล้วก็ด้านข้างนะครับเพื่อให้ระบายอากาศเข้าด้านล่างและการฝนดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเล็กช่องเล็กๆระบายอากาศได้แล้วก็ปักเชือกตรงนี้ตรงมุมทั้ง4ทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ดึงเคล็ดแล้วแต่เลยนะครับวันนี้เวลาฝนตกนะครับเยอะหนักๆเราสามารถปิดได้หมดแล้วก็ม้วนเก็บตรงนี้เพื่อระบายอากาศด้านล่างได้มันมีทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีทั้งรุ่นเอสไพลอนแล้วก็ไพลอนนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับจากนั้นเราก็ปรับแต่งตามสบายตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายที่สนามเดินป่าทุกสาขานะครับยังไงก็ขอฝากไพลอนปี2023ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ